พีเดียวันนี้นะครับจะพาไปชมความงดงามของผ้าโบราณหายากครับหลายชิ้นที่ถักทอเป็นฉลองพระองค์นะครับได้มีการรวบรวมจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ20แห่งทั่วประเทศก็มารวมกันนะครับจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก็ถือได้ว่าเป็นนิทรรศการที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามจากคุณทิพย์สุดาชาดีพาไปชมกันแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงเกษตรสร้างชาติครับผ้าปักโบราณหายากสุดยอดงานประณีตศิลป์กว่า100ชิ้นที่คนส่วนใหญ่แทบไม่เคยเห็นถูกรวบรวมนำมาจัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการวิจิตรภูษาภัทรพรให้ชื่นชมได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่สะท้อนการตัดเย็บแบบผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกลักษณะของฉลองพระองค์อันนี้นะคะก็จะเป็นด้านในก็จะปักลายดอกพิกุลซึ่งเป็นแบบไทยปักดินลายดอกพิกุลนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเป็นแบบยุโรปปักลายเป็นรูปใบและผลของต้นโอ๊กซึ่งเป็นไม้มงคลของทางยุโรปหรือทางตะวันตกนะคะจะคล้ายๆกับเครื่องแบบของเอกอัครราชทูตอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาลตันเมืองเซาท์คาโรไลนานะคะถัดมาคือผ้าเขียนทองลายพุ่มเข้าบินสำหรับทำเป็นพระภูษาทรงเฉพาะเจ้านายชั้นพระองค์ขึ้นไปซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะนำไปจัดแสดงฉลอง130ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยประเมินราคาประกันไว้สูงถึง10ล้านบาทภายในงานยังมีผ้าของบุคคลสำคัญและสุดยอดผ้าพื้นเมืองรวมถึงการซ่อมแซมผ้าโบราณที่หาชมได้ยากสำหรับผ้าโบราณที่มีความเก่ามากๆนะคะเนื้อผ้าจะเกิดความกรอบค่ะทำให้นักอนุรักษ์นั้นไม่สามารถจะนำเครื่องดูดฝุ่นนะคะไปสัมผัสกับผ้าได้โดยตรงค่ะทำให้ต้องใช้วิธีเครื่องดูดฝุ่นระบบสุญญากาศแบบนี้นะคะในการที่จะดึงฝุ่นลงมาด้านล่างรวมถึงการให้ไอน้ำเพื่อให้ความชื้นกับผ้าด้วยค่ะผ้าโบราณที่ขาดนักอนุรักษ์จะใช้วิธีการนำผ้าย้อมสีที่ใกล้เคียงกับสีเดิมมาเย็บซ้อนไว้ด้านหลังแต่จะไม่ทำการเย็บต่อเติมเพื่อรักษาความสวยงามดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดถ้าตามหลักดูแล้วเราต้องดูก่อนว่าผ้าชนิดนี้ทำด้วยเส้นใยอะไรนะคะแล้วก็มีส่วนไหนที่ชำรุดเปราะบางบ้างค่ะแล้วก็อย่างเพราะว่าถ้าอย่างพวกดินเนี่ยมันก็จะหักงอได้ง่ายใช่ไหมคะพวกสีเนี่ยถ้าไปตากแดดก็จะซีดอย่างการจัดแสดงเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟซึ่งเหมาะกับผ้าเพราะว่าผ้าถูกแสงแดดก็จะชำรุดได้ง่ายค่ะภัตตาภรณ์ล้ำค่าที่นำมาจัดแสดงจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะคนรักผ้าโบราณเท่านั้นหากจะยังทำให้คนไทยได้ย้อนกลับไปสัมผัสความงามและภูมิปัญญาของช่างฝีมือแห่งสยามด้วยทิพย์สุดาชาดีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน